ไปดูตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนก็ยังคงติดลบอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่11ที่ประมาณร้อยละ7.4 2ก็มีหลากหลายปัจจัยนะทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวรวมไปจนถึงราคาน้ํามันดิบโลกนะคะที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็ยอมรับนะคะว่าการส่งออกทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยติดลบประมาณร้อยละ5จากเป้าหมายเดิมนะคะที่คาดการเอาไว้น่าจะติดลบร้อยละ3ค่ะ นายสมเกียรติีรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักการนโย,ยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยยอดการส่งออกของไทยเดือนพฤิกายน2558ก็พบว่ามีมูลค่า17,167ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ7.42ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่11ก็ส่งผลให้ยอดการส่งออกในช่วง11เดือนที่ผ่านมามีมูลค่า197,275ล้านเหรียญสหรัฐลดลงรอยละ5.51 สำหรับปัจจัยหลักค่ก็มาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวรวมทั้งการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังลดลงร้อยละ6.8และการส่งออกสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ7โดยเฉพาะยางพาราและก็ข้าว นอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการส่งออกที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันซึ่งก็จะมีผลกระทบถึงร้อยละ10ของมูลค่าการส่งออกไทยทั้งหมดทำให้มีการประเมินนะคะว่าภาพรวมการส่งออกทั้งปี2,558น่าจะเฉลี่ยติดลบใกล้เคียงร้อยละ5จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ติดลบร้อยละ3 และแม้ว่าการส่งออกไทยยังหดตัวแต่ว่ายังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดในประเทศคู่ค้าสำคัญไว้ได้รวมทั้งแนวโน้มการส่งออกรถยนต์แล้วก็ส่วนประกอบยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5โดยขยายตัวร้อยละ13.7จากการขยายตัวของรถยนต์นั่งถึงร้อยละ95.5ค่ะ